ดีค่ะฝ้ายพรชนกกลาซ้อนค่ะวันนี้ฝ้ายจะพาผู้ชมไปพบกับ5กิจกรรมที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำค่ะในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์2019ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของนิทรรศการจากสถาบันต่างๆค่ะเราจะไปชมกันว่า5บูธกิจกรรมที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายพุทธิพงศ์พลมณีครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ครับจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมกิจกรรมของเรานะครับเราของผมนะครับเอาเป็นของทางภาควิชามาเทคโนโลยีชีวภาพก็คือเราจะนำผลงานที่เกิดจากการนำเอาชีวะกับเทคโนโลยีเอามารวมกันแล้วทำให้เกิดประโยชน์นะครับผมซึ่งตัวนี้ที่ผมเอามาก็จะมีเป็นถังเช่าสีทองกับสาหร่ายไก่ก้อนหรือได้ชื่อว่าเป็นมาริโมเมืองไทยบูธของผมก็จะเป็นการนำผลงานที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็คงความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ถ้าท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสนใจผลงานทางด้านของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถมาที่บูธของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อยู่ที่ฮอล์7นะครับ IPACสวัสดีครับพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็วันนี้พวกเรามาด้วยกัน3ภาควิชานะครับมีภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับซึ่งในบูธของเราเนี่ยก็จะมีให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ํานะครับผมระบบบำบัดน้ํานะครับแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเมอร์ต่างๆครับแล้วก็ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับรถฟอร์มูล่านะครับฟอร์มูล่าสตูเดนต์นะครับผมซึ่งในบูธของเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในวันถัดไปนะครับจะมีภาควิชาอื่นๆเนี่ยนำเสนอผลงานต่างๆนะครับไม่ซ้ํากันนะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าสนใจนะครับมาเจอกันได้ที่บูธของพวกเรานะครับผมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับมัติกาโสดามกนะคะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะวันนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรานำหน่วยวิจัยมาต่างๆมาให้น้องๆได้ดูในงานนะคะมีทั้งความหลากหลายของไลเคนนะคะตั้งแต่รูปแบบการเจริญเติบโตไลเคนคืออะไรไปจนถึงประโยชน์ของไลเคนต่างๆนะคะอย่างที่2ที่เรานำมาเสนอก็คือการแยกราจากน้ำทะเลนะคะเราจะมารู้จักกันว่ามีวิธีการแยกยังไงแล้วราในทะเลนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและอย่างสุดท้ายที่เรามานำแสดงวันนี้ก็คือความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลนะคะเราจะนำแผ่นกระเบื้องไปวางไว้ในทะเลแล้วให้ตัวอ่อนปะการังไปเกาะแล้วเรานำขึ้นมาดูนะคะว่ารานแค่ไหนที่ปะการังจะลงเกาะได้ค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะเข้ามาชมในบูธของมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้รู้กันว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีงานวิจัยอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสำหรับปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรามาในหัวข้อคนไทยยุคใหม่สุขได้ไร้พยาธิค่ะซึ่งจุดประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการควบคุมและป้องกันปรสิตนอนพยาธิค่ะสำหรับกิจกรรมของบูธนะคะปีนี้เรามีนำตัวจริงของพยาธิในแต่ละชนิดนะคะมาให้น้องๆได้ศึกษาหาความรู้ค่ะรวมถึงเรามีวงจรของพยาธิใบไม้ตับนะคะพยาธิตัวนี้อันตรายมากเพราะว่าจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งท่อน้ำดีต่อไปค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถมาส่องกล้องจุลทรรศน์สำหรับการที่จะดูพยาธิชนิดเล็กได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัญชลีเทียมคีรีนะคะจากกองบริหารงานวิจัยมอพะเยานะคะวันนี้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะคะนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมาโชว์นะคะส่วนใหญ่ที่มานำเสนอค่ะจะเป็นภายใต้ธีมของปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่าปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนนะคะส่วนใหญ่งานจะเป็นงานพัฒนาเชิงพื้นที่นะคะภายใต้โครงการ1คณะ1โมเดลค่ะผลิตภัณฑ์ก็จะมีมากมายเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถมาเยี่ยมชมที่บูธมพะเยาได้ค่ะอ
และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการจากสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์2019ค่ะในครั้งหน้าเราจะพาผู้ชมไปพบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรติดตามชมกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ